สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สวนทวีทรัพย์เหมือนเดิมนะคะมาดูพี่โรแดนดรอนกินหน้ากันจ้าที่นี่พันไม้มีเยอะมากเลยนะคะพี่โรพินนาคนะคะกระถางละ500ค่ะ2กระถางคู่หนึ่ง900นะคะสวยๆจ้าต้นไม้ที่นี่สวยๆเยอะนะคะมากเลยข้างในมีหลายแบบค่ะนี่นะนี่ต้นละ500คู่หนึ่ง900นะคะต้นแม่คือต้นนี้นะคะนี่คือต้นแม่นะคะสวยมากเลยต้นละ500ใบสวยนะคะต้นมีอยู่4-5ใบอะค่ะต้นนี้หลอดกำลังออกต้นนี้มีอยู่3ใบกับ1หลอดพี่โรมะละกอนะคะกระถางละ100พี่โลมรกอกระถางละ100ดูกระถางนะคะกระถางใหญ่แค่ไหนมาดูกันค่ะนี่ออกหน่อละนี่นะคะกระถางใหญ่มากเลยดูใบนะคะเนี่ยยาวและใหญ่มากเลยค่ะกระถางละ100กระถางนะคะแต่ละกระถางใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยกระถางละ100ดูนะคะต้นสมบูรณ์มากกระถางใหญ่กระถางละ100ดูนะคะยอดใหญ่ๆต้นอวบทั้งนั้นเลยแตกหน่อแล้วก็มีค่ะต้นเงินหนานะคะกระถางรอบ150ค่ะไม้กระแสไม้ด่างที่สวนทวีทรัพย์ไม้มงคลเยอะมากเลยนะคะเข้ามาดูกันเลยจ้าราคามีหลายแบบหลายราคานะคะเยอะมากมาทางด้านนี้เป็นยางอินเดียนะคะต้นละ60บาท10กระถาง500ค่ะ
กระถางละ60 บาทนะคะสวยมากเลยแก้วสารพัดนึกต้นผู้นะคะอันนี้แก้วสารพัดนึกต้นผู้ผู้ด่างพรมไปดูมากว่าท่านพีพีเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวจะลงชื่อร้านและชื่อร้านไว้ให้นะคะทักมาสอบถามที่ร้านได้เลยต้นละ135ต้นขึ้น5กระถางขึ้นกระถางละ120นะคะเยอะค่ะฝักมรกตพิงสปอร์ตนะคะพิงสปอร์ตเยอะมากเลยใครสนใจทักมาสอบถามที่ร้านได้เลยนะคะมีมอนสเตล่าด้วยเดี๋ยวยังไงสนใจแบบไหนทักมาสอบถามที่ร้านได้เลยนะคะเดี๋ยวขึ้นชื่อร้านและเบอร์โทรให้ค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะกระถางนี้ดูลากนะคะอุ้ยแม่ลากออกลากสวยมากเลยลากสวยมากเลยนะคะลากยาวมากทะลุถึงข้างล่างไปหมดแล้วเยอะมากเลยนะคะเนี่ยต้นกล้าที่นี่เยอะมากดูนะคะสนใจทักมาสอบถามได้ค่ะดูนะคะด้านนี้เป็นมอนสเตล่าและภูนะมอนสเตล่าแล้วก็ภูด่างเยอะมากเลยนะคะม้าลายก็มีดูนะคะต้นกล้าของม้าลายต้นไม้ที่นี่เยอะมากเลยนะคะใครสนใจแบบไหนทักมาสอบถามได้นะคะดูนะคะสวยๆทางนั้นลายเด่นชัดมากเลยหมาลายเลยมาทางด้านนี้เป็นตระกูลออมตระกูลเงินไหลมานะคะซิงโกเนียมค่ะขึ้นหลักสวยมากเลยทีคิงผู้ด่างโมจิโตะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะปักหลักขึ้นสวยมากเลยแต่ละหลักดูนะคะโมจิโตะต้นไม้ที่นี่สวยมากเลยใครสนใจทักมาสอบถามที่ร้านได้นะคะเดี๋ยวจะแปะชื่อร้านไว้ให้ค่ะดูนะคะต้นใหญ่สวยมากเลยนี่ต้นอยู่ตรงนี้ดูนะคะโอคิโตะเยอะมากเลยค่ะที่นี่ขึ้นหลักแล้วเยอะมากเลยต้นสมบูรณ์มากเลยค่ะออกรากแล้วขึ้นยาวมากดูรากเขานะคะรากใหญ่มากเลยยอดสวยเนี่ยค่ะแต่ละข้อออกรากแล้วนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านโน้นกันค่ะว่ามีแบบไหนมั่งเยอะมากเลยค่ะต้นไม้ที่นี่เยอะมากเลยนะคะที่นี่
้นไม้ที่นี่เยอะมากเลยนะคะ